นี่คือการออกมาจากถ้ำในจากถ้ำอะไรเราครับได้เจอผู้คนแบบอย่างนี้นานแค่ไหนก็น่าจะเกือบ2ปีครับประมาณสักตั้งแต่โควิดเลยครับก็ไม่ได้ออกมาไม่ได้ออกงานเลยครับใช่ครับงานจะติดโควิดก่อนเป็นยังไงบ้างคะแบบบรรยากาศตอนนี้ยังเหมือนเดิมเลยครับก็ไม่คิดว่าแฟนคลับแล้วคนที่ไม่คิดว่าแฟนคลับจะแบบมากันเยอะเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราก็ห่างหายแล้วก็ไม่ได้มาเจอแฟนคลับเลยร่วม2ปีครับฮะก็เลยไม่ทำอะไรเลยก็อยู่บ้านบ้างก็เขาบางทีช่วงระบาดหนักเราก็อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนอย่างเงี้ยครับก็จนเขาได้เริ่มแบบให้ออกไปทำงานได้ใช่ไหมเราก็ไปถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยจนซีซั่นสุดท้ายก็ติดมาอะไรฮะคิดว่าจะรอดมีครับแต่ว่าช่วงหลังๆนะก่อนเนี้ยก็จะมีแต่ว่าเผอิญว่าอาจจะติดชนกับละครที่ถ่ายก็เลยไม่ได้ไปออกครับหลายคนแบบตามหาโพสต์บ่อยครั้งมากเลยนะคะใช่เพราะว่าพออยู่บ้านแล้วเราก็ไม่ได้ลงอัปเดตว่าเราทำอะไรบ้างอย่างครับเพราะก็อยู่บ้านจริงๆแล้วก็มีไปตีกอล์ฟบ้างไปเล่นฟิตเนสบ้างอะไรอย่างครับก็ไม่ได้ทำอะไรที่แบบเป็นงานที่แบบเหมือนในงานวงการบันเทิงเท่าไหร่เหมือนไม่ได้อัพโซเชียลด้วยแฟนก็เลยบอกว่าเหมือนลืมพาสเวิร์ดหรือเปล่าก็พอดีตั้งไว้เป็นอัตโนมัติก็เลยลืมดูครับก็ดูอยู่บ้างเรื่อยๆครับก็เห็นใช่ไหมคะที่แฟนๆตามหาว่าพี่โป๊ไปไหนอ๋อไม่เห็นว่าตามไปไหนแต่ว่าเวลาเราลงรูปแต่ละรูปเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยมาแล้วออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเห็นประมาณนั้นเขาแซวว่าพี่โป๊แบบก็ยิ้มผมก็ตลกดีอ๋อเหรอฮะก็อยู่ในถ้ำใช่ไหมก็เขาก็คงอยากแบบเห็นคือผมเป็นคนไม่ค่อยลง IG บ่อยอะไรเงี้ยไม่รู้จะลงอะไรอย่างเงี้ยคือก็เล่น IG มาตั้งแต่แรกๆแล้วมันก็เหมือนกับแบบลงมาทุกแบบแล้วก็เลยแบบไม่ค่อยได้ลงอะไรอะไรเงี้ยลงมาทุกแบบแล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้ลง IG เท่าไหร่จนแบบพอลงทีเค้าก็อาจจะแซวเราเลยแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ได้ติดต่อกับแฟนคลับทางช่องทางไหนไม่เลย2ปีเนี่ยไม่ได้เจอกันเลยเนี่ยเดี๋ยวจะได้เจอกันวันนี้ครับก็ตื่นตันที่พบเจอออกมายังเจอโอ้ดีใจก็รู้สึกเมื่อกี้เดินมาก็ไม่รู้ว่าแฟนคลับจะมาเยอะก็พอเห็นแล้วก็เหมือนกับปลื้มใจที่เขายังรอต้อนรับเราแล้วก็อยากเห็นเราอยู่นะครับยอดในที่3ล้านกับคุณไม่ลดเลยนะอะไรนะครับไม่ลดยอดในที่3ล้านกับอ๋อไม่ได้ลดครับเพราะไปซื้อเพิ่มจริงๆเรารู้สึกยังไงในขณะที่เรา6เดือนลงไปแค่6รูปอะไรอย่างเงี้ยก็3ล้านกับคนที่ยากกว่าผมก็รู้สึกว่าดีใจลึกๆอยู่เหมือนกันว่าขนาดเราไม่ค่อยได้ลง IG เท่าไหร่แต่คนก็ยังรอก็ยังไม่ได้ unfollow อะไรเงี้ยนะครับก็ยังอยู่อะไรเงี้ยครับแต่ก็พยายามจะลงแหละรูปอะไรที่มันพิเศษก็พยายามลงแต่อาจารย์จะหายจะไปคืองานนี้จะหายอีก2ปีนะคะเดี๋ยวก็มีผมลิขิตต่อก็คงยังไม่หายแต่ถ้าไม่มีละครก็อาจจะหายบ้างเลยแล้วคือตอนนี้มีไหมคะนอกจากผมลิขิตแล้วก็มีติดต่อเข้ามา 2-3 เรื่องครับแต่ก็กำลังพิจารณาอยู่ว่าอาจจะแบบไปอยู่ป่าสักพักนึงเคยมีความคิดไหมแบบเอ้ยในช่วงไม่หรอกก็ไม่ได้คิดว่าจะไปอยู่อะไรอย่างนั้นหรอกแต่เราก็ไปกับที่บ้านบ้างอะไรอย่างนี้ครับไปสงบจิตสงบใจบ้างอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นมีเรื่องวางมือใจขนาดนี้เลยเราไปดูไปฝึกจิตไงไปฝึกจิตให้เข้มแข็งอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปอยู่คนเดียวในป่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแต่ว่าคือมันคือเราบอกว่าเราไม่ได้ออกไปไหนแต่ก็มีข่าวว่าเราไปอยุธยาอะไรมากไปอะไรนะไปอยุธยาอยุธยาไม่ได้ไปเลยเคยเห็นข่าวไหมคะที่เขาบอกว่าแบบควงเบลไปอยุธยาไปเอาจริงนะไม่รู้เรื่องไม่เห็นข่าวจริงๆไม่เห็นข่าวเรื่องนี้จริงอยู่บ้านคือแบบไม่ได้ดูข่าวเลยจริงไม่รู้เลยจริงเอาจริงไม่รู้เลยจนแบบจนพี่เนี่ยมาพูดนี่แหละก็เลยงงว่าอยุธยาไม่เคยไปอยุธยาเลยสักพักนานแล้วอ่ะตอนที่มีข่าวหลายคนก็เขาก็แบบกิ๊กกิ๊กนะแอบลุ้นแอบลุ้นว่าเป็นบางคนดีใจว่าถ้าไปกับเบลจริงแล้วยิ่งกับเบลโสดด้วยอ๋อไปกับเบลเหรอไม่ได้ไปกับเบลเลยเจอกับเบลที่กองอย่างเดียวเลยครับแต่แฟนๆก็ยังจิ้นเรากับเบลอยู่ใช่ก็เขาก็เ
ขาก็ชอบแหละเพราะว่าละครมันทำให้ประทับใจอะไรอย่างนี้ครับก็เชื่อว่าอย่างนั้นแล้วอย่างพอยิ่งน้องโสดคนก็ยิ่งเชียร์เรื่อยๆเลยก็เชียร์ก็ดีครับแล้วพี่พงษ์ว่ายังไงอ่ะมันขึ้นไหมล่ะคะคือก่อนพี่ต้องรู้หรือเปล่าว่าน้องโสดพูดไม่ออกอ่ะเพราะว่าผมกับน้องคือเบลแบบเป็นน้องอ่ะเบลมาตอบพี่เร็วคือผมว่าเป็นน้องเอ้ยผมเบลเป็นน้องรู้ครับก็รู้ครับอันนี้รู้เพราะว่าอยู่ในกองคือข่าวใหญ่ข่าวดังมากก็ยังช็อกอยู่เลยเหมือนกันตอนที่น้องเป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยผมก็นะก็ให้กำลังใจไม่ได้ให้กำลังใจหรอกก็แบบอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยประมาณนั้นคือผมไม่เคยยุ่งเรื่องส่วนตัวเบลเลยไม่ว่าเบลจะแบบคุยหรือว่าจะทำอะไรเลยแล้วโสดพี่โสดโสดไหมคะโสดครับโสดโสดครับยิ่งลุ้นได้ไงพี่โสดแฟนก็ยิ่งลุ้นพอไปไหว คือผมก็คิดว่าเบลเป็นน้องอ่ะจริงๆผมก็เลยไม่ได้คิดว่าจะจีบน้องอะไรอย่างนี้ครับหรือว่าจะลองคุยกันเลยเพราะว่าเจอกันที่กองบ่อยอยู่แล้วเนี่ยก็เจอกันทุกวันก็ไม่เคยคุยเรารู้จักกับเบลมา 6-7 ปีแล้วมันเป็นพี่น้องกันแบบที่สนิทกันไปแล้วคุยกันแบบแซวกันแย่ความรู้สึกเป็นพี่น้องเลยใช่ครับการที่จะเปลี่ยนก็อนาคตมันก็ไม่รู้อะไรแต่ว่าผมว่ามันผมก็เป็นพี่น้องกับเบลอยู่นะครับมองหน้าน้องแล้วว่างเปล่าเป็นมองเป็นตัวละครเลยจริงๆตัวละครเลือกเลยสองปีเป็นเกสรเป็นน้องเกสรสองปีนี้พักผ่อนไม่เปิดใจความรักอะไรกันหรือเปล่าเปิดใจแต่มันไม่เจอไงเพราะทุกคนก็อยู่แต่บ้านอยู่โควิดกันผมก็ไม่รู้จะเจอใครเหมือนกันพี่โมปล่อยให้ตัวเองโสดนานได้ขนาดนี้เลยหรอใช่คือตั้งแต่บุพเพออนมาก็คือ3ปีแล้วอะแล้วมาเข้าโควิดพอดีก็ไม่มีเลยก็คือแบบก่อนนั้นก็มีคนคุยที่เคยบอกก็มีคนคุยบ้างแต่ก็ไม่ได้คบเป็นแฟนก็เป็นเพื่อนพี่น้องกันอย่างที่เคยบอกไปเมื่อ6-7ปีที่แล้ว6-7ปีที่แล้วนานแล้วทำไมอ่ะเราพร้อมจะมีความรักไม่เอามันไม่ใช่ว่าจะมาเปิดแล้วสมัครเรื่องความรักกันใช่ไหมเราก็ไอ้เรื่องนี้มันต้องเจอใช่ไหมมันจะมาสมัครกันไม่ได้แบบเล็งใครในใจไว้แบบต่อให้ยังไม่ได้เริ่มคุยหรืออะไรแบบคนที่ชอบเหรอมีมันก็ต้องมีอยู่แล้วแหละมันก็มีแต่ไม่กล้าจีบหรอไม่จีบเพราะว่าแค่ชอบเฉยๆก็เราก็ต้องมีคนที่เรารู้สึกว่าเออคนนี้น่ารักใช่ไหมแต่เล็งไหมอย่างนี้เราถ้าแบบมองไกลๆเล็งไหมคนอื่นก็มาเอาไปนะไม่เป็นไรคนเรากันมันก็คงได้เจอกันแหละครับประมาณนั้นก็คิดว่าพลิกิจมันคือแบบถ้าพูดถึงว่าทำต้องได้ร่วมบุญร่วมอะไรเงี้ยอันนี้เชื่อแต่คำว่าผมลิขิตมันหมายถึงอย่างนี้ก็เชื่อชื่อได้ไม่ได้ไหมคะว่าใครชอบอ๋อไม่น้องเขาชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะคนนั้นหรือน้องวงการค่ะแต่ว่าจะไล่ไปเยอะเลยไม่ได้จำไม่ได้โอ้ไปเจอเขาได้ยังไงไม่เห็นไม่ได้เจอก็แบบว่าสเปคไงจะหามาชอบแบบไหนเราก็มีในฟอลโล่ใครไม่เคยเลยฟอลโล่ใครไม่เคยฟอลโล่ใครไม่เปลี่ยนก็ยังชอบรุ่นน้องอยู่ดีก็ยังชอบรุ่นน้องชอบคนน่ารักชอบแบบผู้หญิงที่น่ารักสวยอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ก็อายุแบบเราก็ยังมีอายุที่แบบน้อยอยู่เพิ่ง20ปลายๆเงี้ยมันก็เลยอะไรนะอายุ20ปลายๆก็เลยมันก็ยังมีเวลาอีกเยอะโคเดกดูแลตัวเองยังไงหรอก็มันก็ไม่รู้สิผมก็ไม่ค่อยเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วแล้วก็เราก็ไม่เที่ยวไม่ได้กินเหล้าไม่ได้สูบบุหรี่อะไรเงี้ยมั้งก็เลยกินอาหารก็ดีๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยยังทรงได้อะไรครับประมาณนี้สตาร์ทมั้ยก็ประมาณนี้แหละแต่เราก็คิดว่าเราก็โตขึ้นเยอะแล้วแหละติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 The Ten ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ